นี้ก็สรุปแล้วก็คือว่าเราแก้ตรงนี้ให้ได้นะวิธีแก้ก็คือเนี่ยที่มาสเตอร์นำนั่งสมาธิบ่อยมากนะโน้มเข้ามาในลมหายใจพอเราเริ่มมีสมาธิปั๊บเนี่ยกุศลเข้ามาเมตตามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันเข้ามาในจิตใจเรามันเข้ามาในลมหายใจมันเข้ามาในร่างกายเราหทัยรูปเราเข้ามาในจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นนะมันก็ทำให้สุขภาพร่างกายเราเนี่ยมันก็ดีขึ้นด้วยในระดับหนึ่งนะแต่เนี่ยถ้าเกิดมันมีเรื่องของกรรมอะไรต่างๆเข้ามาอีกเนี่ยมันก็อีกประเด็นหนึ่งนะกรรมถ้าทางหมอทางแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็เรียกว่าเรื่องของพันธุกรรมใช่ไหมทางหมอเนี่ยเรียกพันธุกรรมแต่ว่าทางพุทธศาสนาก็เรียกโลกกรรมกรรมมันก็มีหลายอย่างเนาะสาเหตุของมันเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตตุอุตตุก็คือสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเกิดจากอาหารการกินอะไรต่างๆโรคภัยไข้เจ็บนะแล้วก็แก้ไปตามอาการของเขาทีนี้ก็คือการที่เราคิดว่าทำดีกับทำไม่ดีเนี่ยบางทีมันไม่มีใครมาตัดสินเราหรือบางทีเราก็ว่าการที่เราทำดีอ่ะเราคิดว่าเราทำอย่างเงี้ยมันดีแล้วนิยามของการทำดีอ่ะมันอยู่ตรงไหนคือการทำดีเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็เป็นไปเพื่อความสงบดับเย็นทำแล้วนักปราชญ์สรรเสริญเนี่ยเรียกว่าดีนะแต่ถ้าทำแล้วเบียดเบียนตนด้วยเบียดเบียนคนอื่นด้วยแล้วก็ถ้ามันเป็นไปเพื่อความวุ่นวายนะเป็นไปเพื่อความสร้างปัญหาแล้วนักปราชญ์ติเตียนเนี่ยคือสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยนะความดีกับความไม่ดีต่างกันตรงนี้แหละถ้าเราคิดว่าเราทำดีก็เอาคำมาเซอร์ไปลองดูดิว่าเราทำดีกับตัวเองหรือเปล่าเบียดเบียนตนเองไหมเบียดเบียนคนอื่นไหมแล้วมันทำไปแล้วมันเพื่อความดับสงบเย็นของจิตใจเราไหมนักปราชญ์สรรเสริญไหมวันนี้ใครมีอะไรสงสัยไหมอยากจะคุยเรื่องอะไรตอนนี้มีใครจะถามอะไรก่อนไหมหรือว่ามาสเตอร์ตัวนี้จะ3 ทุ่มแล้วเจ้าค่ะจะนั่งสมาธิจะรับพลังกันก่อนไหมเจ้าค่ะหรือยังไงเจ้าค่ะไม่มีวันนี้เปิดโอกาสให้นะถามได้ในสารพัดเรื่องนะสารพัดเรื่องไม่ในเรื่องในเรื่องราวนะในเรื่องราวของเรานะเราจะไม่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นนะเดี๋ยวเรารับพลังกันก่อนเนาะทุกคนแล้วเดี๋ยวใครอยากจะสื่อสารท่านมาสเตอร์แบบตรงๆเลยมีหลากหลายเกี่ยวกับกรรมวิบากกรรมพลังงานอะไรทั้งหมดเนี่ยเนาะก็จะได้สื่อสารเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บกับท่านได้เลยค่ะทุกคนได้ยินเสียงแต้มชัดเนาะพนมมือชัดจ้ะพนมมือนะพร้อมๆกันตอนนี้เนาะแล้วก็นอบน้อมนะนอบน้อมคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์บุญมหาศาลท่านมาสเตอร์ดลจิตดลใจให้ข้าพเจ้านะรวมลงเป็นสมาธิด้วยเจ้าค่ะ MSR นอบน้อมเจ้าค่ะ